ย้อนเส้นทางรักแพทริเซียโน้ตฝ่าดราม่าหนักก่อนเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานสร้างความเซอร์ไพรส์ไปทั้งโลกโซเชียลเมื่อคู่รักนางเอกสาวแพทริเซียกู๊ดและไฮโซหนุ่มโน้ตวิเศษรังสีสิงห์พิพัฒน์ที่คบหาดูใจกันมาได้3ปีประกาศข่าวดีผ่าน IG ส่วนตัวฝ่ายชายได้ขอสาวแพทริเซียแต่งงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมเขียนแคปชั่นเซอร์ไพรส์หนักผ่าน IG ว่าบทต่อไปของชีวิตเราและระบุวันที่2มิถุนายน2565ท่ามกลางเหล่าคนในวงการบันเทิงเข้ามาแสดงความยินดีเป็นจำนวนมากสำหรับทัณฑ์ชนก กู๊ดหรือแพทริเซียสาวลูกครึ่งอังกฤษไทยเป็นนักแสดงสังกัดสถานีโทรทัศน์ไทยทีวี4ช่อง3ซึ่งก่อนหน้านี้เธอเองเคยคบหาดูใจกับนักแสดงและไฮโซหนุ่มพีทพัชระจิราธิวัฒน์กระทั่งในช่วงเดือนกรกฎาคม2562มีข่าวลือสะพัดถึงนางเอกลูกครึ่งดังเลิกกับแฟนไฮโซแล้วไปกิ๊กกับน้องชายสามีซุปตาดังแถมงานวันเกิดแพทริเซียกลับไร้เงาของหนุ่มพีททำเอาหลายคนสงสัยข่าวลือเลิกจะใช่คู่ของพีทและแพทริเซียหรือเปล่าอีกทั้งมีเพจดังปล่อยหลักฐานเด็ดแชร์เป็นภาพคู่แพทริเซียและโน้ตกำลังดินเนอร์กันจนหนุ่มโน้ตถูกมองว่าเป็นมือที่3หรือเปล่าแถมสาวแพทริเซียก็โดนถล่มยับเช่นเดียวกันจากนั้นพีทได้สัมภาษณ์ผ่านสื่อยอมรับว่าได้เลิกรากับแฟนสาวแพทริเซียเป็นที่เรียบร้อยแล้วและไม่ขอพาดพิงบุคคลอื่นรวมถึงแฟนสาวด้วยต่อมาแพทริเซียได้ให้สัมภาษณ์ถึงสาเหตุที่เลิกกับพีทมาจากปัจจัยหลักๆน่าจะเป็นการสื่อสารที่ทำให้มันต้องจบลงและมันเป็นการตกลงของเราทั้งคู่ซึ่งปัญหามันก็มีมาสักพักแล้วก่อนที่เราจะตัดสินใจใช้คำว่าเลิกกันรวมถึงชี้แจงถึงภาพหลุดไปดินเนอร์กับโน้ตวิเศษพร้อมยืนยันโน้ตไม่ได้เป็นมือที่3ที่ทำให้เลิกกับพีทแต่ไม่ว่าสาวแพทริเซียก็โดนถล่มยับอีกจนแพทริเซียให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องดังกล่าวอีกครั้งอธิบายอย่างละเอียดทั้งน้ำตาหลังดราม่าเดือดถูกเข้าใจผิดว่าคบซ้อนหรือนอกใจนั้นทามมิ่งมันไม่ได้คบซ้อนแน่นอนมันมีระยะห่างกับพีทนานมากๆไม่ว่าจะเป็นรูปไปเที่ยวรูปกินข้าวรูปรถคือมันเกิดขึ้นหลังจากที่เราเลิกกันแล้ว 100% ยอมรับคบโน้ตจริงแต่ไม่ได้คบซ้อนเป็นแค่ move on เร็วจากนั้นก็มีกระแสข่าวลืออีกว่าแม่ฝ่ายชายไม่ปลื้มกระทั่งต่อมาก็มีข่าวลือเลิกของทั้งคู่ออกมาอยู่เรื่อยๆจนเมื่อต้นปี2565กลับมีกระแสข่าวลือถึงเรื่องคู่รักเลิกเงียบอีกจนหลายคนโยงว่าใช่คู่ของแพทริเซียและโน้ตหรือเปล่าเนื่องจากไม่ค่อยมีรูปหวานๆออกมาด้วยกันซึ่งท่ามกลางข่าวลือคู่รักเลิกเงียบดังกล่าวด้านหนุ่มโน้ตออกมาโพสต์คลิปหวานขณะสาวแพทริเซียกำลังยกแก้วเครื่องดื่มขึ้นมาดื่มพร้อมกับส่งยิ้มหวานๆให้เป็นการสยบข่าวลือว่าทั้งคู่นั้นยังรักกันดีอยู่แล้วเมื่อวันที่24มิถุนายน2565แพทริเซียกู๊ดและโน้ตวิเศษโพสต์ IG ส่วนตัวประกาศข่าวดีฝ่ายชายได้ขอแพทริเซียแต่งงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่ามกลางเหล่าคนในวงการบันเทิงเข้ามาแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก